ไปก่อนพักยกไม่ผิดกติกาเพราะการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องดูกำลังตัวเองว่าถ้าเราปฏิบัติใช้ร่างกายเกินไปบางทีก็ปฏิบัติไม่ไหวใจไม่ยอมทั้งกายและใจต้องไปพร้อมกันถ้ากายกับใจเนี่ยไม่พร้อมกันได้เนี่ยการปฏิบัติมันก็เจริญมันร่างกายที่รับอาหารเนี่ยอาหารที่เราชอบด้วยเราชอบรสมันชอบกลิ่นสีเลยมันแล้วก็อาหารก็มีประโยชน์กับร่างกายด้วยมันก็ช่วยเพิ่มยิ่งชอบก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งมีประโยชน์การปฏิบัติของเราก็เหมือนกันถ้าร่างกายเราไปไม่ไหวแต่เราเข็นมันเข็นแล้วเข็นอีกเนี่ยบางทีก็สู้ไม่ไหวมันก็เกิดความท้อแท้ได้เมื่อร่างกายมันอ่อนแอร่างกายมันสู้ไม่ไหวเนี่ยจิตมันหดหู่แต่เรามีปัญญาเนี่ยถ้าเรามีปัญญาก็สามารถนั่นได้ปัญญาจากจิตจากที่กายของเราจิตที่จะหดหู่นั่นอีกเราจะมองเห็นมันถ้าเราเข้าใจแต่ต้องพิจารณาบ่อยๆถ้าไม่พิจารณาบ่อยๆเราไม่เห็นมันหรอกพวกนี้มันลึกจะตายลึกลองพิจารณาเห็นมันจิตที่หดหู่จิตที่ท้อถอยกายที่มันเหนื่อยกายที่มันอ่อนเพลียกายที่มันล้าท้อแท้นั่นน่ะถ้าเราพิจารณาเราติดตามดูมันบ่อยๆเราก็จะเห็นมันกายเหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยบางทีใจเหนื่อยแต่กายไม่เหนื่อยใจนี่ท้อถอยหดหู่แต่กายมันก็มีกำลังทีกายก็ไม่เปียกไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เมื่อยอะไรทีกายก็ขี้เกียจนะกายขี้เกียจใจก็ขี้เกียจบางทีก็ร่วมกันนั่นแหละก็จะแยกได้ไงเขาบอกกายมีเวทนาแต่จิตปกติจิตเฉยได้อันนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งนั้นเนี่ยเกี่ยวกับการใช้สติปัญญาในการเข้าไปสำรวจตรวจตาพิจารณาดูตลอดเพราะพวกนี้จะหนักในด้านการพิจารณาเน้นพิจารณาเขาจะเห็นกายเห็นใจเขาตลอดเวลาเขาจะแยกกายแยกจิตเขาตลอดเวลาเห็นว่ากายของเรานี่ประกอบด้วยอะไรมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอาศัยข้าวน้ำข้าวสุกขนมสดปรุงแต่งให้เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้เพราะมีเหตุมีปัจจัยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เขาจะเห็นเข้าไปอย่างนั้นพอเมื่อพิจารณาเห็นเข้าไปอย่างนั้นเห็นเข้าไปบ่อยๆจิตมันก็บางทีก็เกิดความสลดสังเวชกับกายเกิดความเบื่อหน่ายปล่อยวางเป็นพักเป็นครู่เดี๋ยวก็กลับมายินดียินร้ายกลับมามันก็ขึ้นๆลงๆนั่นแหละไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่มันยังไม่มั่นคงก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองนิดพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเห็นร่างกายร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนเห็นบ่อยๆอย่างนั้นเพราะร่างกายของเรานี่ก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อประชุมกันเป็นรูปเป็นร่างในเราก็มาอุปทานจิตวิญญาณเรามายึดอาศัยร่างนี้แล้วก็ยึดว่าเป็นของเราเป็นของเขาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็สำคัญมั่นหมายอันนั้นอันนี้ขึ้นมาก็เกิดการยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยนี่กายก็อยากให้สวยอันนั้นไม่สวยก็อันนี้มาใส่อันนั้นมาแต่งอันนั้นมาเสริมอยู่เรื่อยนั่นก็ตามไปตามยุคตามสมัยแต่แล้วเรามีปัญญาพิจารณาเห็นอยู่นี้เราก็จะเห็นสภาพตามความเป็นจริงว่าสังขารของร่างกายก็เลยต้องกินอยู่ทุกวันกินอยู่ทุกวันบริหารมันทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะเป็น
มันจะเป็นธรรมะแหละสอนใจเราอยู่ตลอดคนอื่นหรือเราก็เหมือนกันการอยู่การไปการดำรงชีวิตอะไรต่างๆนี่มันก็เหมือนกันหมดใจของเราก็ไม่เกิดความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมอะไรใจมันพอใจก็เลยรู้จักพอขึ้นมาแต่งก็ไม่รู้กี่ครั้งก็อยู่แค่นั้นแหละกินไม่รู้เท่าไหร่ก็ได้แค่นั้นแหละเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ถึงเวลามันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงสลายไปตามกาลเวลาอันนั้นเขาเรียกว่าพอเราพิจารณาในความไม่ประมาทเราก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาแก่แล้วนะเวลาเราล่วงเลยมานานแล้วนะจะมัวสนุกสนานจะมามัวเหมือนสมัยตอนขึ้นวัยหนุ่มวัยสาวตอนเป็นเด็กไม่ได้นะเวลาเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วก็คือว่าพวกปฏิบัตินี่เขาจะเห็นเวลาเป็นของมีค่าเห็นว่าชีวิตนี่เป็นของที่สั้นพอเห็นชีวิตนี่เป็นของที่สั้นก็ไม่ประมาทเราไม่ประมาทก็เร่งภาวนาเร่งทำบุญทำกุศลนั้นไหนเป็นสิ่งที่จะไขว่คว้าจะทำได้ที่เป็นอยากคิดว่าเป็นทางบุญทางกุศลเขาจะพยายามทำจากคนที่เคยเที่ยวเตร่เฮฮาเป็นคนที่ไม่เอาการเอางานคนที่สำเร็จเทเมาชอบเที่ยวชอบดื่มชอบอะไรสารพัดนั่นแหละกระหันเหกลับมาเป็นคนที่เริ่มมีเป้าหมายชีวิตมากขึ้นคือพวกนี้จะย้อนชีวิตแหละจะย้อนชีวิตที่ผ่านไปว่าเราทำอะไรไว้บ้างที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ไว้บ้างยิ่งใครพิจารณาได้มากเท่าไหร่ความสลดสังเวชความเบื่อหน่ายความอะไรต่างๆนะมันจะค่อยๆมากขึ้นเองไม่ว่าหนุ่มว่าสาวว่าแก่ว่าเท่าแหละเราสังเกตเนี่ยบางคนนะแต่แก่แล้วก็ยังไม่รู้จักวัดจักว่าบางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวเข้าวัดมาตลอดตั้งแต่เล็กอันนี้มันขึ้นอยู่กับการเหตุปัจจัยด้วยนี่แต่เมื่อเราเนี่ยโตขึ้นมาแล้วต้องขนขวายเองบุญกุศลนี่แนะนำกันได้แต่ขนขวายให้กันไม่ได้ทำแทนกันไม่ได้มันไม่เหมือนตัวเจ้าตัวทำเองถ้าเจ้าตัวทำเองนี่มันก็กินข้าวนั่นแหละกินข้าวเรากินเองอะไรเองเนี่ยทุกอย่างเรารับรสรู้เองแต่ใส่น้ำเกลือเข้าไปนอนเป็นเดือนฮะใครชอบบ้างอ่ะไม่ต้องเคี้ยวด้วยนะใส่น้ำเกลือนอนแหมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยกินเป็นเดือนสบายไม่ต้องเคี้ยวจะกินอะไรก็กรอกสายยางลงไปใครชอบมั่งนะเมื่อถึงขนาดนั้นเวลาเราจะรู้สึกตัวว่าเออเราเนี่ยไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรเลยช้าไปแล้วช้าสมัยนี้มีเยอะโรงพยาบาลเนี่ยโอ้ยไปนี่ต้องเบียดกันเข้านะโรงพยาบาลเนี่ยไม่เห็นนะมางี้เข้าแถวกันด้วยเนี่ยเข้าคิวกันไหมแต่โรงพยาบาลเข้าคิวนะต้องไปจองคิวนั่นนะมางี้มีใครจองคิวบ้างอ่ะใครจองคิวบวชนะยกมือสิมีใครจองคิวบวชบ้างแต่เข้าโรงพยาบาลต้องไปจองคิวนะโยมจองคิวตรวจโรคแต่โรคกิเลสนี่ไม่ต้องจองคิวมีแต่จะหลบคิวมีแต่จะหลบเพราะนี่แหละมันถึงกลับกันไงทางโลกกับทางธรรมนี่มันสวนทางกันอยู่ตลอดเวลาทางโลกก็ชักนำให้เราไปลุ่มหลงอยู่กับมันสนเสียจมปลักอยู่กับมันยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ทางธรรมนี่ไม่ใช่เราต้องมาฝืนตัวเองฝืนอะไรต่างๆทุกอย่างฝึกขัดเกลาตัวเองทุกอย่างมันก็เลยมันขัดตัวเองขัดใจตัวเองมันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบอ่ะถึงขนาดเราชอบเนี่ยเราคิดดูเถอะขนาดเราชอบนะเราอยากมาวัดมาอะไรแต่พอมาทำจริงๆทำไมมันเป็นแบบนั้นมันรู้สึกอึดอัดขัดเคืองไม่สงบอะไรต่างๆมันฟุ้งซ่านไม่เหมือนตอนที่เราคิดเลยว่าจะไปที่วัดจะนั่งสงบไม่
คุยกับใครชั่วโมงเดียวแค่นั้นแหละตอนนั้นกี่ชั่วโมงคุยแหลกเลยเพราะอะไรนั่นแหละทางโลกมันชักนำไปรู้ไปหมดนั่งสมาธิชั่วโมงเดียวแต่คุยยันนิพพานนั่นแหละโยมใช่ไหมอันนั้นแหละเพราะกิเลสนี่มันฉลาดมันสามารถสร้างสรรค์ปั้นแต่งทุกอย่างให้เราเนี่ยให้น้อมไปตามมันทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการที่จะมาดัดมันมั่งดัดมันก็ได้เอากายแล้วเราเป็นที่ตั้งจะยืนเดินนั่งนอนมีสติตามรู้ตามเห็นนี่แหละตามอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนนั่นนะไม่ต้องไปอยากได้มันนี่ไม่อยากได้ก็ไม่อยากนี่ไม่อยากไม่ทำมาดิเอออยากเนี่ยก็อยากได้เหมือนกันแต่ไปอยากอย่าไปอยากเกินอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดปรุงแต่งไปนะมันไม่ได้อะไรอยากเราต้องลงมือทำเลยอยากเดินชั่วโมงก็เดินชั่วโมงไปเลยอยากนั่งชั่วโมงก็นั่งชั่วโมงไปเลยดูมันเป็นอะไรถ้าไม่ถึงชั่วโมงก็ไม่เลิกเงี้ยอย่างคืนนี้เราไม่ได้หยุดทั้งคืนไม่เลิกต้องอยู่ตลอดทั้งคืนเงี้ยอย่างนั้นได้อย่างน้อยก็ได้ความอดทนได้ความตั้งใจได้ศรัทธาที่เราตั้งเป้าไว้ตั้งปณิธานไว้การพิจารณาเนี่ยเป็นของสำคัญอย่างเรานั่งแล้วทับไว้อย่างนั้นไม่พิจารณาเลยก็เป็นสมาธิอยู่งั้นนั่งเมื่อไหร่ก็สงบได้นั่งชั่วโมงตัวตรงดิกแต่เราไม่เคยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจร่างกายของเราเลยนั่งเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรานั่งสงบแล้วก็มาพิจารณากายพิจารณาใจของเราอยู่กับกายอยู่กับใจของเราคนคิดมากไม่ใช่ฟุ้งซ่านนะถ้ามีสติตามทันนั้นสติปัญญาทั้งนั้นเลยมันจะคิดมันจะนึกไม่ใช่ว่าเราไม่สงบถ้าเราคิดเรานึกแต่ไม่รำคาญไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใครไม่รำคาญตัวเองนั่งได้คิดอะไรก็มันมีความสุขนิดๆประคองเจืออยู่งั้นน่ะอันนั้นน่ะใช้ได้เพราะมันจิตของเราเนี่ยมันไม่ออกจากกายพิจารณาอยู่กับกายของเราอยู่ในกายของเรานั่นแหละครับพิจารณาเห็นกายเห็นใจของเราอยู่กับตัวอยู่กับกายของเราอยู่ใจของเรามันก็เป็นศีลสมาธิอยู่ในนั่นแหละแล้วก็ทําไปเรื่อยยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ทําไปเรื่อยอย่าคิดเป็นของยากและอย่าคิดเป็นของง่ายแล้วประคองใจของเราเนี่ยทำไปเรื่อยยิ่งเราพิจารณากายมากเท่าไหร่ยิ่งดีเห็นกายเห็นใจของเราเห็นกายของเราเดินยืนนั่งนอนเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยเราเห็นกายของเราต่อไปเราจะเป็นคนไม่ขี้รำคาญถ้าคนตามรู้ตามเห็นกายตลอดนี่นะต่อไปจะเป็นคนที่ไม่ขี้รำคาญคนที่รำคาญเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ต่อไปก็ไม่รำคาญละคนเราไม่ชอบเป็นส่วนตัวไงคนเราเนี่ยชอบเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบใครคุยกันไม่ชอบอะไรนั่นหลายอย่างเนี่ยที่เราไม่ชอบเนี่ยที่จริงอะเราไปสร้างสิ่งต่างๆให้ตัวเองเนี่ยไม่ชอบไม่นั่นไม่ชอบนั่นก็กลายเวลาเราพอเราไปกระทบอะไรแล้วก็ไม่ชอบเหมือนเราตั้งคำนั่นไปแล้วในตัวเราตั้งโปรแกรมไปแล้วทีนี้เรามาลบพวกนั้นเนี่ยตามลบที่เราตั้งโปรแกรมมันเนี่ยเราตั้งโปรแกรมอะไรนะมีโปรแกรมอะไรบ้างตามลบมันตามรู้ตามเห็นแล้วเฉยกับมันนะคือการลบโปรแกรมการไม่ตามโปรแกรมที่มันสั่งพอเราตั้งโปรแกรมแล้วก็กดยอมรับมันแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นทุกครั้งใครพูดไม่ถูกหูก็ปั๊บละเห็นไม่ถูกตาก็ปั๊บละเพราะโปรแกรมมันทำงานน่ะมันทำงานใจของเรามันถูกตั้งไว้แล้วทีนี้เรามาทำ
สติของเราเนี่ยคือไปตามรู้พวกนี้แหละชอบไม่ชอบตาเราเห็นรูปกระทบรูปและใจเราเป็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบเราจะเห็นพอเราเห็นนี่มันก็เราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้หลีกเลี่ยงโดยการเฉยทีแรกก็เฉยไม่ได้แต่ไปก็เฉยได้นิดหน่อยแต่ไปก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไปก็ดูมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นตามทีนี้ก็สบายอยู่นี่เดินนั่งนอนไหนใครจะยังเสียงดังเสียงจะตะโกนจนคอแตกก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีความสามารถตะโกนก็ให้ตะโกนไปจะไม่นั่นก็เรากลายเป็นผู้สงบในท่ามกลางความโกลาหลต่างๆอยู่อย่างเป็นผู้มีธรรมะอยู่อย่างผู้รู้ตัวเองแล้วก็มีเวลาในการพิจารณาตัวเองว่าเรามาจากไหนร่างกายเราประกอบไปด้วยอะไรมันก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันไปหมดเนี่ยถึงเราจะสึกไปแล้วเราจะไปทำมาหากินเราไปอยู่ข้างนอกมันก็ชีวิตแล้วมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันละทีนี้มันก็มีธรรมะอยู่ตลอดเวลาสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยชีวิตของเราเนี่ยทำไมเราต้องมาลำบากลำบนต้องมาทำมาหากินต้องกระทบกระทั่งต้องมีอะไรที่มันเยอะแยะไปหมดชีวิตมนุษย์ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไปตามที่จิตที่เราคิดเราวางไว้เลยชีวิตเราเนี่ยจะให้เป็นอย่างนั้นง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 ั้นทุกคนมีความหวังทั้งนั้นสร้างความหวังตั้งความหวังกันไว้บางคนเนี่ยตั้งไม่รู้กี่ความหวังแหละแล้วพยายามเดินตามความหวังนะบางคนก็สมหวังมั่งไม่สมหวังมั่งอะไรมั่งทุกอย่างที่สมหวังก็ดีใจที่ไม่ได้ตามใจหวังก็ผิดหวังก็เสียใจอะไรหลายๆอย่างก็ตามมาในชีวิตแต่ร้อยคนนะจะให้สมหวังทั้งร้อยคนจริงๆก็สมหวังทั้งร้อยคนนั่นแหละแต่มันไม่ได้เต็มร้อยที่ตั้งใจหวังไว้ดังใดจะดังใจหวังไว้คนก็เลยเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแต่ที่ได้หวังไว้นั้นนะได้ดังใจหวังนะเขายังไม่เคยคิดเลยว่าเออที่เขาแต่เขาไปทุกข์กับสิ่งที่ไม่ได้ดังที่ใจเขาหวังไว้ทุกคนในโลกนั้นเป็นทุกข์อย่างนั้นไปตีไปทางความทุกข์หมดก็เลยพยายามจะสร้างความหวังใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยวิ่งไล่ความหวังวิ่งไล่ความหวังอยู่ตลอดในการปฏิบัติเนี่ยคือเข้าไปรู้เท่าทันกับอารมณ์พวกนั้นว่าสิ่งที่เราหวังอ่ะมันพอจะเป็นดังที่เราหวังได้ไหมหวังให้พอดีกับความกับตัวเองบางคนมันหวังไว้เกินหวังไว้เกินถ้าหวังไว้พอดีเนี่ยมันคนขึ้นต้นไม้เนี่ยหวังจะขึ้นถึงยอดเลยเนี่ยถ้าไม่สมหวังนะถ้าขึ้นไปเนี่ยไอ้ถึงยอดกำลังพอตกลงมาเจ็บมากกว่าหวังขึ้นแค่กกแค่ต้นมันนะตกมาก็ยังพอทนได้คนเนี่ยหวังขึ้นปีนป่ายในที่สูงชีวิตจะให้มีแต่ความสำเร็จฝ่ายเดียวแล้วก็มาพ่วงถึงการปฏิบัติด้วยนั่งสมาธิชั่วโมงเดียวจะให้จิตนี้จะสงบนิ่งไม่ไหวติงไปเลยให้มีความสุขสงบเย็นเราไปสร้างความหวังไว้สูงเกินไงมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเงินล้านก็ต้องไปแต่จากสลึง50นั่นแหละเงินล้านหนึ่งขาด50สตางค์ได้ไหมถึงล้านไหมไม่ถึงนะกินข้าวก็ต้องเริ่มกินแต่คำแรกนะใครจะไปกินคำสุดท้ายวันนี้กินข้าวอิ่มคำสุดท้ายไปเลยไม่มีละต้องกินกันไปกันเป็นนั่นไปจนมันอิ่มการปฏิบัติของเราก็เหมือนกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยๆมันคนเดินเนี่ยมันเดินธรรมยาตาเนี่ยเดิน30 กิโลเดินมันทีเดียวไปเลยวันเดียวนั่นแหละจอดไม่ต้องไปอีกถ้าคิดเดินยังไงจะจอดเขาก็มีพักให้มั่ง
เดินไปสิบกิโลพักสักเดินไปชั่วโมงพักสิบนาทีก็ต้องผ่อนให้ร่างกายมันได้หยุดพักหนึ่งใช่ไหมใจของเราก็เหมือนกันเราอยากจะทำนั่นนี่แต่ไม่มีเวลาพักผ่อนให้มันเลยแล้วเวลามันทุกข์มานะมันจะเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่ล่ะ แล้วก็ต้องมีการหาที่อยู่ให้มันบ้างหาความสุขให้มันได้บ้างเหนื่อยๆมามีความทุกข์ใจว้าวุ่นใจมาก็เข้านั่งสมาธิสงบใจพอจิตมันสงบความทุกข์มันก็ค่อยเบาบางลงมันมีช่องทางของมันอยู่ร้อนเราก็ยังมีลมมีพัดลมมาเป่าให้มันคลายร้อนได้ หนาวก็ยังมีมันเป็นของแก้กันนะมันจะมีของก็แก้กันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจเนี่ยจะมีของแก้กันบางคนทุกข์ทุกข์ทุกข์จนไม่รู้จะไปหาอะไรเอ้ยสงสัยไม่มีทางออกจริงๆหาทางออกสุดท้ายไม่ใช่ตัวเองทุกข์อย่างเดียวพาญาติพาพี่พาน้องทุกข์กันไปหมดเลย ทั้งที่ทุกข์นะอย่าดับกับตัวเราคนเดียวไม่ใช่กลายเป็นแผ่เจือจานเป็นคนใจบุญแผ่ทุกข์ให้ญาติให้พี่ให้น้องไปอีกทุกข์กันทั่วหน้าเลยร้องกระจองงองแงกันหมดทีนี้ตัวเองก็เหมือนระดับทุกข์ไปอยู่คนเดียวเนี่ยการปฏิบัติมันสําคัญอยู่ตรงนี้สําคัญอย่างนี้สําคัญคือรู้เท่าทันรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดกับตัวเรา ทั้งกายทั้งใจเนี่ยกายเป็นทุกข์บางทีเรานั่งกายเป็นทุกข์แต่ใจเรากับสงบก็เฉยก็มีปิติยิ่งนั่งยิ่งทุกข์ยิ่งมีปิติยิ่งมีความสงบเยือกเย็นอยู่ภายในยิ่งเราเห็นทุกข์ยิ่งเรากายยิ่งเราทุกข์การพิจารณาของเรายิ่งเจริญเมื่อเห็นทุกข์เราก็เห็นในความสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ย เราจะไปเห็นกายของเรานี่มันมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ที่เราปกปิดมันเพราะเราบริหารเราช่วยมันอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยให้มันทุกข์เต็มที่สักทีนึงพอเรานั่งนานๆเราทุกข์เราก็ไปเดินละเปลี่ยนละทำนั่นทำนี่เนี่ยนอนมั่งเดินมั่งยืนมั่ง พอมันยืนเมื่อยแล้วก็มานั่งมั่งนอนมั่งอะไรแล้วจะเปลี่ยนมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยความทุกข์นี่มันเหมือนถูกปิดบังไว้การปฏิบัตินี่มาเขาถึงเรียกว่าเป็นนักต่อสู้คือประจันหน้าต่อศัตรูเนี่ยไม่วิ่งหนีมันตาต่อตาฟันต่อฟันเข้าลมลันพันตูกันให้มันรู้เรื่องรู้ดำรู้แดงไปอย่างเงี้ยก็เหมือนนักปฏิบัติ มาฝึกเนสันชิกนี่เนี่ยเอามันสักคืนให้มันรู้ดีรู้ชั่วไปเลยพรุ่งนี้ค่อยนอนเต็มที่ เอาอย่างนั้นให้เป็นงั้นมันต้องมีวิธีดิทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไงพระพุทธเจ้าไหมท่านก็หาวิธีแก้ของท่านแล้วคนเราก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็แก้วิธีของท่านแต่ท่านก็หาวิธีให้เราด้วยให้เราทําตามไม่ถูกอันนั้นก็อันนั้นไม่ถูกอันนั้นก็บางคนอดข้าวดีก็อดข้าวบางคนอดนอนดีก็อดนอนบางคนไม่พูดก็ไม่พูดบางคนเดินจงกรมดีก็ให้ไปเดินจงกรมนั่งดีก็ให้นั่งมันมีหลายอย่างนะพระพุทธเจ้าให้เราบางคนไปชอบไปเพ่ง ใบไม้มั่งคนก็เพ่งน้ำมั่งคนก็เพ่งไฟมั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปแล้วแต่จริตแล้วแต่แต่สุดท้ายเราก็ต้องมาพิจารณาว่าสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระเป็นแก่นสารน่าจะเอามาเป็นสิ่งที่ยึดถือให้เป็นตัวตนไม่ได้สุดท้ายก็ต้องวางทิ้ง หนีมันก็หนีเราไปเราก็หนีมันเหมือนกันเพราะมันไม่หนีอยู่ไม่ได้เนี่ยหมากัดนะ
สมกับเป็นหมาจริงๆเนาะเห็นไหมอย่าไปโกรธมันนะมันเป็นหมาโกรธมันไม่ได้นั่นน่ะเพราะมันเป็นหมาไงโกรธมันแล้วเราไม่ได้ละเราเป็นอะไรไม่รู้โกรธมันไม่ได้เพราะมันไม่รู้สงบไม่สงบก็นั่งไปก่อนทำไปก่อนแล้วก็หวังว่าไงเราเอาหวังว่าวันหนึ่งก็ต้องสงบแล้วก็หวังดีๆไว้อันนี้หวังดีหวังให้มันสงบไว้ก่อนแล้วก็นั่งไปแต่สงบหรือไม่สงบก็ไม่เป็นไรนั่งไปก่อนเดี๋ยวมันก็สงบวันหนึ่งจนได้นะเพราะอะไรเพราะการนั่งแต่ละครั้งของเราสติปัญญาของเราจะแก้ไขตัวเองไปทุกครั้งทุกครั้งไปใช้การพิจารณาสิพิจารณาเราดูว่าตัวเราเนี่ยมีความเจริญขึ้นไหมแต่ละวันแต่ละวันทําไปเรื่อยเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยอย่างบางคนเนี่ยแค่ดูเอาจิตมาไว้ที่กายเนี่ยแป๊บเดียวก็คิดออกไปข้างนอกละแป๊บเดียวก็คิดออกไปละคอยดึงมันมาอยู่เรื่อยว่าคิดกันไปอีกแล้วมันก็เดี๋ยวสักพักก็อยู่นานพอนานอ้าวเดี๋ยวลืมอีกละไปคิดอะไรก็ไม่รู้บางคนนึกคิดแล้วโอ้ยเรานี่ไม่ไหวละไม่สงบละยังไงก็ทําไม่ได้ละแค่เพิ่งลองครั้งสองครั้งเองครั้งสองครั้งเองก็ตัวเองไม่ได้ละแล้วอย่างอื่นที่อย่างอื่นนะลองอยู่จนกินเหล้าในหน้าเบ้ไปเบ้มาก็ลองมันอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันไม่เก่งเท่าเพื่อนบุหรี่นี่เหม็นแล้วเหม็นอีกพยายามสูบอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนจะแซงหน้าแล้วกันเลยลองกันได้ทํากันได้เต้นนี่ยังกะอะไรยังกะไส้เดือนถูกขี้เท่าก็พยายามจะเต้นจะให้เหมือนคนอื่นพยายามนะพยายามบางคนเต้นจนดิ้นจนลานกว้างไม่พอได้เต้นไม่พอดิ้นก็ยังได้เพราะนะการฝึกการฝึกนี่มันได้ทุกอย่างนะไม่ใช่ไม่ได้นะได้ทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีแหละแต่ถ้าเราฝึกให้มันมาอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันไม่ได้เนี่ยแต่เราฝึกมันไปเลยทำทีน้อย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 เดี๋ยวมันได้กับมันเองได้กับมันเองพอมันได้แล้วทีนี้ก็เราก็จะสงสัยคนอื่นนะทําไมคนอื่นมันทําไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรมันก็ไม่เห็นจะไปยากเย็นอะไรแค่นั่งนิ่งๆสักชั่วโมงเนี่ยบางคนนี่ดุ๊กดุ๊กดิ๊กอะไรดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยก็เหมือนจะอะไรชั่วโมงนี่มันเหมือนเป็นปีทําไมมันไม่ได้เพราะค่าที่เราไม่ได้ฝึกต่อเนื่องนานๆทําทีหนึ่งนานๆทําทีหนึ่งพ่อบอกว่าเวลาคนจะตายเนี่ยนะโอ้ยมันทรมานมากเลยนะมันจะเจ็บจะปวดจะบอกถ้าคนไม่มีกรรมฐานไม่มีสมาธินี่อยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้นอกจากคนที่มีสมาธิหรือคนที่มีบุญที่เขาทำบุญมามากมากพวกนี้อธิษฐานอธิษฐานให้เวทนามันหายได้ถ้าไม่มีบุญไม่มีสมาธิมากเนี่ยเอาไม่อยู่บางคนเนี่ยโอเออะโวยวายอะไรสารพัดเพราะร่างกายในเวลามันจะขาดลมหายใจเนี่ยมันทุกอย่างธาตุทุกอย่างมันแตกอย่างนั้นธาตุไฟก็แตกคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเกิดความเสียหายมากเลยร่างกายของเรานี่ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะเกิดว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าลมไม่เดินเนี่ยหายใจไม่ออกเนี่ยได้ไหมไม่เชื่อไปลองเอาหน้าไปจุ่มน้ําแล้วไม่ให้ยกหัวขึ้นดูสินั่นแหละคนจะตายเป็นแบบนั้นเนี่ยนั่นแหละฝึกตายเบาๆไว้ก่อนแต่อย่าไปลงลึกนะเดี๋ยวจะว่าพระสอนไม่ดีน้ำจุ่มในเอาหัวจุ่มในขันดูนะ
เป็นแบบนั้นเนี่ยไอ้คนเราจะนี่แหละคือการปฏิบัติเนี่ยคือเตรียมตัวตายก่อนที่เราจะตายจริงๆเตรียมตัวตายอย่างแค่เรานั่งชั่วโมงเห็นป่ะเวลามันปวดนะปวดจะจนแต่เวลาจะตายปวดกว่านั้นอีกอ่ะปวดนี่ร่างกายเนี่ยมันแตกออกเป็นเสี่ยงๆไอ้ที่ ปวดไม่ปวดคิดดูปวดจนตายอ่ะมันตายได้อ่ะสิมันปวดขนาดไหนตายได้อ่ะเนี่ยธาตุดินมันกำเริบแหละถ้าธาตุไฟกำเริบเนี่ยบางคนเนี่ยเส้นสมองแตกเลยนะถ้าธาตุไฟกำเริบมันร้อนร้อนร้อนจนเมื่อก่อนมีตาตาก็ธาตุไฟกำเริบเนี่ยแตกตายหน้าตานี่แดงหมดเลยตัวนี่แดงไปทั้งตัวเลย เนื้อตัวนี้แดงหมดถ้าธาตุไฟแตกเนี่ยตัวนี้ร้อนเป็นไฟเอาน้ำราดนี่นะสักพักเดียวนี่แห้งตามเลยอันนั้นคือธาตุไฟแตกพระพุทธเจ้าท่านเปรียบคนเราเนี่ยก็เหมือนเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมร่างกายของเราเนี่ยให้ท่านให้พิจารณาอย่างนั้นให้เห็นอย่างนั้น เห็นทุกวันทุกวันทุกคืนพิจารณาทุกวันทุกคืนไอ้ความที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายของเราในตัวของเราเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไอ้ที่สวยๆงามๆไอ้ที่หล่อที่เหลาที่อะไรต่างๆดูมันแล้วมันดูดีอะไรนั่นแหละต่อไปเนี่ยมันจะไม่เป็นดังที่เราเห็นอย่างที่เราเป็นอยู่มันจะค่อยๆเสื่อมมันค่อยๆเป็น เปลี่ยนแปลงไปตามการแค่เราไม่กินข้าวไม่กี่วันแค่นั้นแหละเดินเนี่ยเราหวยรวยแรงไงแขนขานี่มันออกอาการนั่นให้เห็นแล้วปรากฏให้เห็นแล้วเหี่ยวแห้งให้เห็นเลยแค่เราไม่กินข้าวสองสามวันเนี่ยตานี่เริ่มลุกโบแล้วแล้วแกอดนอนเนี่ยไหม ไอ้พวกท่องเน็ตกลางคืนดึกๆเดินๆเนี่ยสังเกตตัวเองไหมนะไปเห็นกระจกมั้งไหมต้องรีบกินใหญ่เลยทีนี้รีบกินรีบนอนให้มากเพื่อจะให้กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันต้องเพราะมันถูกประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันต้องบาลานซ์กันกันเลยบาลานซ์กันมันถึงจะคงสภาพอยู่ได้ คนไหนที่รักษาสภาพตัวเองให้บาลานซ์ร่างกายตัวเองเนี่ยดูแลร่างกายตัวเองนั่นแหละคือเขาเรียกคนอายุยืนคนอายุยืนถ้าคนไหนใช้กําลังกายตัวเองไปมากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเสื่อมวัยร่างกายเราก็จะเสื่อมวัยอันนี้ก็เป็นธรรมะให้เราพิจารณาเข้าไปเห็นแล้วก็ไปเห็นตัวนั้น เราก็จะอยู่ด้วยร่างกายของเราเนี่ยอยู่กับมันยังมีความสุขได้เพราะเราเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันจนมากจนเกินไปเนี่ยอะไรมันเปลี่ยนแปลงมาไปตามการตามเวลาอะไรของมันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็รับได้ไงเรารับได้เกิดปุ๊บปั๊บเข้าโรงพยาบาลมาตัดแขนตัดขาควักตา จะว่าไงถ้าเราไม่มีธรรมะทำใจได้ไหมทำใจไม่ได้เพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไวเกินไปแต่ถ้าเราปฏิบัติไปทุกวันทุกวันทุกวันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเรามีตัวรองรับเดี๋ยวนี้ไวจะตายเดี๋ยวนี้อยู่ๆก็เกิดเป็นโรคนั่นโรคนี่เดี๋ยวนี้โรคอะไรเกิดขึ้นมาอีกละ มันมีอะไรที่เมื่อมีมนุษย์เนี่ยมีมนุษย์ไม่ว่ายุคไหนมันก็ต้องมีสิ่งที่มาทำลายมนุษย์อีกเมื่อร่างกายของเรานี่ถูกสร้างมาด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็มีของประจำตัวของมันอีกที่เป็นตัวทำลายมันอย่างต้นไม้นี่มีสิ่งที่ทำลายมันอยู่มันมีของประจำที่ทำลายมันอยู่ ไม่ว่าอะไรอ่ะแม้แต่เหล็กก็ยังมีสนิมที่ทำลายมัน
เพราะเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่ประมาทแล้วก็มาศึกษามาพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเพื่อให้ใจของเราเนี่ยยอมรับตามสภาพของความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปเราได้สิ่งมาสิ่งร่างกายรูปร่างเอามาครบอาการ32ถือว่าเราทำมาดีแล้ว เราทำมาดีเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยมาดีเราจึงได้รูปร่างผิวพรรณอะไรต่างๆมาดีแต่เราก็ไม่ประมาทเอาสิ่งที่เราได้มาดีเนี่ยกลับไปทำให้มันดีขึ้นไปอีกหรือดียิ่งกว่าที่เราได้มาเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไป อันนี้เกิดปัญญาจากการปฏิบัติจากการที่เราปฏิบัติเราฝึกหัดดัดใจกายของเราเนี่ยอยู่ทุกขณะทุกเวลาพอเราทำเนี่ยสติตัวนี้มันจะค่อยแก่กล้าขึ้นเรื่อยสมาธิมันก็อยู่ในนั่นแหละถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราอย่าไปหวังว่าถ้าเราทำสมาธินี่อยากให้จิตของเราเนี่ยสงบตั้งมั่น ความสงบตั้งมั่นนี่คืออยู่ในอารมณ์นั้นก็ได้อย่างเราพิจารณากายของเราเราเห็นกายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีเราเห็นอันนั้นคือจิตตั้งมั่นในกายของเราเราคิดเรานึกอยู่นั่นเราก็คิดนึกอยู่ในกายของเราจิตมันก็ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เราคิดเรานึกสมาธิคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จดจ่อเมื่อเรามีการจดจ่อก็สมาธิก็เกิดขึ้นถึงจะมากจะน้อยก็เป็นสมาธิเราอยู่กับมันอย่างนั้นทีนี้เราก็จะเห็นความสำคัญของตัวเองเราก็จะใช้ร่างกายของเราไปในทาง ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อคนรอบข้างต่อสังคมก็กลายเป็นคนที่มีความสำคัญขึ้นมาเราใช้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมในประกอบคุณความดีขึ้นมาได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนก็ว่าเราใช้ได้ร่างกายของเราเนี่ยไปตามอำเภอใจของเราเราอยากจะไปแล้วก็ไปอยากจะเล่นแล้วก็เล่นเพราะเมื่อก่อนเราไม่รู้นี่ เราคิดว่าร่างกายเป็นของเราลองต้องปรนเปรื่อต้องดูแลต้องอะไรเทคแคร์มันให้อย่างดีกลัวจะเป็นนั่นเป็นนี่ต้องหานั่นหานี่ให้มันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่ต่อไปไม่ใช่แล้วร่างกายเราได้มาเนี่ยเพื่อทําประโยชน์เพื่อเกื้อกูลกันเพื่อสร้างสังคมสร้างหมู่คณะสร้างอะไรต่างๆถ้าเราใช้ร่างกายของเราใช้สติปัญญาความสามารถของเรา ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อเรายังไม่ได้ปฏิบัติเราคิดแต่จะเอาเข้าเราข้างเดียวไม่ได้คิดให้ผู้อื่นเราคิดว่าในโลกเนี้ยเราควรขวายอะไรได้ที่เป็นของเราเราจะเอากันหมดเลยให้เป็นของเราให้เรามีความสุขไว้ก่อนคนอื่นไว้ทีหลังแต่ครูบาอาจารย์ในท่านสอนมันไม่ใช่อย่างนั้น กับธรรมะนี่กับสอนกลับกันว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยได้มาด้วยบุญด้วยบารมีด้วยสิ่งที่เราสะสมมาเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสิ่งเหล่านั้นน่ะคือคนเนี่ยเกิดมาทำอะไรเกิดมาเพื่อทำความดีตามครูบาอาจารย์นั้นบอกเกิดมาเพื่อทำความดีเพราะว่าเราทำความดีเนี่ยสถานที่เราอยู่ก็ดีสังคมเรา อยู่ก็ดีอะไรทุกอย่างก็ดีตามนี้นะสังคมนั้นก็เกิดความสุขเนี่ยเวลาเกิดมาเนี่ยเราต้องเอาเราเป็นใหญ่ซะก่อนทุกอย่างต้องเป็นของเราก่อนเราต้องการอะไรเราต้องได้นั่นก็เกิด
ในสังคมนั้นๆก็เกิดความลำบากขึ้นความทุกข์ขึ้นเกิดการเกิดความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันขึ้นตัวเองจะเป็นสุขได้ยังไงไม่เป็นสุขนั้นจิตใจของเราแหละใจของเรามาคอยแต่เพ่งออกไปข้างนอกไปดูคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คือเรามองออก เราไม่ได้มองย้อนเข้ามาหาตัวเองว่าตัวเราเป็นอย่างไรนั่งเป็นอย่างไรกายของเรานั่งเป็นอย่างไรใจของเราเป็นยังไงขนาดนี้พยายามไม่ให้ใจของเราออกข้างนอกมันก็จะเกิดคำถามขึ้นกับตัวเองอยู่ตลอดเป็นการสอนตัวเองอยู่ตลอดเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้ พอเราคิดออกไปข้างนอกแล้วกว่าจะให้มันสงบได้เนี่ยมันต้องใช้เวลามันเสียเวลาเนี่ยก็กลายเป็นธรรมสองใจทีนี้นั่งที่ไหนยืนที่ไหนก็เป็นสุขสบายอากาศร้อนก็ไม่ร้อน อากาศหนาวก็ไม่หนาวกายไม่หนาวก็ใจไม่หนาวก็อยู่ได้พอใจเราเป็นสุขอยู่แล้วกินอะไรก็อร่อยอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาไม่ต้องหาเพื่อนคุย คนที่รู้ใจที่สุดนะก็คือตัวเรานั่นแหละเราเนี่ยรู้ใจเราที่สุดเนี่ยไม่มีใครรู้ใจเรามากกว่าตัวเราเราจะเข้าใจเรามากกว่าทุกคนแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเราเท่าเราที่เราเข้าใจเราเพราะเราอยู่กับมันตลอดเวลาไงมันจะตั้งแต่เราเกิดนั่นแหละ มันพัฒนาจนเป็นเพื่อนที่แนบสนิทกันเลยไปไหนไปด้วยการกินด้วยการนอนด้วยการทำอะไรเราตามดูตัวนั้นแหละถ้าใครตามดูตัวนั้นแยกมันออกได้เห็นมันตลอดเวลาได้นั่นคนนั้นปฏิบัติเจริญคนนั้นมีช่องทางแล้ว มันจะพาเราไปดีก็ได้จะพาเราไปไม่ดีก็ได้ไอ้ตัวนั้นพอเรามาฝึกเนี่ยเราจะไปตามเราจะไปเห็นมันได้แล้วก็จะไม่เหมือนเดิมทีนี้เราจะฝึกเป็นตัวของตัวเองเราไม่จะไม่ตามมันตลอดเวลาเหมือนที่เป็นแล้วมาเราจะสร้าง ให้ตัวของเราเนี่ยให้ใจของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นจากการถูกครอบงำเพราะตลอดเวลามาผ่านมานะเราถูกมันครอบงำมาตลอดมันพาไปเที่ยวเราก็ต้องไปเที่ยวกับมันพาไปกินไปดื่มไปอะไรก็ต้องไปกับมันมันเป็นตัวสั่งการน่ะตัวสั่งการเราไม่มีกำลังที่จะไปยับยั้งมันได้ มันมีอำนาจเหลือกว่าเนื้อกว่าเรานั่นที่เขาเรียกกิเลสนั่นแหละเป็นกิเลสนั่นแหละแต่นี้เรามาฝึกตัวเราให้ใจของเรามีกำลังเนี่ยเอามาต้านกันเอามาต้านมันพาเราบอกเราไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็ไปก็ไปแต่ไม่ไปก็ได้ เฉยกับมันมันบอกว่าไปแล้วก็ไปแต่เราไม่ไปง่วงนอนง่วงมันบอกให้ไปนอนเฮ้ยไปนอนก็ได้แต่ไม่ไปอย่างนี้เนี่ยห่อหมกมันแต่ไม่ตามมัน
อารมณ์พวกนี้มันพาเราเนี่ยข้ามภพข้ามชาติอ่ะพาเราไปเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสิ่งที่เราพัฒนาสิ่งที่เรามานั่งสมาธิภาวนานี่ก็เหมือนกันมันก็ติดตัวเรามามันก็เป็นอย่างเงี้ยจนบารมีเราแก่กล้าเนี่ยแยกจากกันไปคนละทิศละทางกิเลสไปทาง เราไม่สงบก็มากลับเรามาดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่รู้สิอาตมาชอบนะชอบพูดอยู่แค่เนี้ยชอบให้มันเรื่องอะดูให้ดูมันเรื่องกายกับใจเนี่ยมันของที่เราเห็นไงของที่เราเห็นอยากให้พวกเราเข้าใจเพราะมันไม่มีอะไรไงโยมว่าไหม เราไปไหนเราก็มีกายกับใจของเราไปเนี่ยจะไปทุกคนทุกแห่งไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็มีกายกับใจของเราเนี่ยแหละไม่ต้องไปคิดธรรมะให้มันนอกพิสดงพิสดารอะไรหรอกเพราะว่าเราเนี่ยเราตั้งใจสูงเกินบางทีอยากจะรู้ธรรมะรู้ธรรมเห็นธรรมอยากปฏิบัติให้จิตมันสงบละเอียดมีปัญญาตัดกิเลสอาสวะให้มันขาดออกจากสันดานไปเนี่ย มันไม่ได้เหมือนตัดต้นไม้ต้นไร่ตัดผ้าตัดผ่อนตัดต้นหยวกต้นอะไรเนี่ยไม่ใช่มันเห็นกายของเราเห็นใจของเราเนี่ยที่เราเห็นมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจนมันเข้าใจสภาพของความเป็นจริงยอมรับว่าร่างกายสังขารร่างกายของเราเนี่ย มันต้องแตกดับสลายไปวันใดวันหนึ่งก็ได้วินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ได้เป็นของที่เราประมาทไม่ได้เลยเนี่ยทุกเสี้ยววินาทีมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้าเราเห็นอย่างนั้นน่ะมีความไม่ประมาทอย่างนั้นน่ะมันถึงจะพอเชื่อได้มั่ง ว่าเราเข้าใจเราทำได้ถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าให้มีสติอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลานี่คือการที่เราเห็นกายเห็นใจของเรานั่นแหละมันคิดมันนึกมันอะไรแส่สายไปไหนยังไงเนี่ยคือไปเห็นอย่างนั้นมีสติตามรู้ตามเห็นอย่างนั้นถึงจะพออุ่นใจได้ เพราะมันพลาดวินาทีนิดเดียวแค่นั้นก็ไม่ได้นั่นจะยากก็ยากอยู่ตรงนี้ยากอยู่ตรงนี้ยากอยู่ตรงที่เรามีสติที่ว่องไวทัดเทียมกับจิตของเราที่มันแส่สายวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยได้ให้ทันเข้าไปเห็นตรงนั้นถ้าเรายังไม่เห็นตรงนี้นี่ก็เราต้องฝึกอีกฝึกแล้วมีความเพียรในการ ปฏิบัติต่อไปเราก็จะยอมรับว่าตัวของเราเองเนี่ยเป็นของที่ไม่ไปสำคัญมั่นหมายมันได้จริงๆถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นไอ้ตัวยึดมั่นถือมั่นมันสร้างภพสร้างชาติจริงๆเราจะเข้าไปเห็นอย่างนั้นเห็นทุกอย่างอ่ะ พอมันเริ่มต้นสักอย่างนะมันยึดได้สักอย่างมันก็จะยึดต่อไปเรื่อยเป็นนั่นเป็นนี่ไปเรื่อยมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตามลำดับจากเล็กก็ไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนที่สุดก็จนเอาไม่ไหวนั่นแหละไม่ไหวกิเลสนี่ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งละเอียดนะติดลงไปนี่ติดในการละก็มีนะคิดว่าตัวเองละนั่นละนี่ได้ เป็นคนที่ไม่มีกิเลสเป็นคนไม่มีความโกรธไม่มีความหลงอะไรไม่มีทั้งนั้นยึดได้อีก
บางอย่างเราเป็นมานานแล้วบางอย่างเราก็รู้ตัวแต่ละคนบางอย่างเรารู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรเรารู้ของตัวเราทีนี้เรามาฝึกมาดัดเนี่ยเราจะเข้าใจเรามากกว่าแล้วก็เลือกเอาอันนี้ในตรงกับเราแล้วก็เลือกเอามันก็จะได้กับตัวเราเองอ่ะคือเราขัดใจของเราเนี่ยขัดตรงๆขัดทั้งอ้อมขัดยังไงก็แล้วแต่ให้มันขัดได้ แล้วให้มันอยู่ได้มันจะได้ไวร้อนบางคนร้อนอยู่ไม่ได้เลยร้อนนิดเดียวก็ไม่ได้ละหงุดหงิดแล้วก็ เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วถ้าหงุดหงิดมันคนหิวไม่ได้คือพวกนี้เราก็ต้องเข้าใจไงเรียนรู้เรื่องตัวเราอะไรเราบกพร่องตรงไหนเราหนักไปด้านไหนอันไหนที่ดีมันคงไว้อันนี้มันเข้ามันเป็นของที่นั่นก็รักษาระดับไว้ อย่างเราสามารถทนง่วงนอนได้ปฏิบัติได้นานเนี่ยแล้วก็รักษาระดับไว้พอมันได้ก็จะได้เรื่อยนะถ้าเราปฏิบัติขั้นไหนก็ดั้งบางคนนี่นั่งนี่สงบได้ตลอดอ่ะพอนั่งก็สงบเลยบางคนนั่งก็วุ่นวายตลอดเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็นั่งไปอีกเพราะอย่างเรานั่งยังไม่ถึงตรงที่มันสงบนั่งแล้วสงบเรายังไม่ถึง หัดให้กำลังใจตัวเองคนต้องให้กำลังใจตัวเองเป็นถึงจะทำอะไรสำเร็จมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันทุกอย่างมันขั้นเป็นตอนของมันอยู่แล้วไงเป็นขั้นเป็นตอนของมันอยู่แล้วเวลาเราอยากจะสำเร็จเราก็ต้องทำไปตามขั้นตามตอนของเขาพอทำไปทำไปเกิดความท้อแท้อะไรต่างๆมา คนเขาที่มีปัญญาเนี่ยเขาสามารถสร้างกำลังใจตัวเองขึ้นมาสอนใจตัวเองได้ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้คนอื่นก็ยังทำได้เราก็ต้องทำได้คนอื่นมีความสามารถสติปัญญาเกิดมาอะไรต่างๆนะเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้เหมือนกันสร้างขึ้นมาได้พอนานไปแล้วก็เอาไปใช้ พอเราปฏิบัติเนี่ยเราไปใช้ได้ตลอดเนี่ยอย่าว่าแต่ร่างกายของเราเลยในสิ่งที่เราเห็นทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นของที่ไม่จริงเนี่ยเป็นของที่มีการแตกดับสลายเนี่ยโลกนี้ก็ต้องประชุมมาด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันโลกของเราที่เราอาศัยเนี่ยมันก็อยู่ได้ในชั่วในยุคของมันนั่นแหละพอเลยยุคมันก็มันก็มีติดแตกสลายเหมือนกัน โลกมนุษย์ของเรามันก็ทนอยู่ไม่ได้มันอยู่ด้วยเพราะเหตุปัจจัยมันยังประกอบกันยังเกี่ยวเนื่องกันได้อยู่ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งธาตุใดธาตุหนึ่งเสียหายแล้วก็พลอยให้ส่วนอื่นเนี่ยกระเทือนไปถึงส่วนอื่นด้วยเราไม่เห็นนะในเดี๋ยวนี้โลกเราเกิดอะไรขึ้นมั่ง มีอะไรขึ้นมั่งถ้าเราพิจารณาเนี่ยเราก็ไม่ประมาทต้องอย่าเกี่ยวพันกันมนุษย์กับโลกก็เกี่ยวพันกันนะเราอยู่ในโลกนี้มนุษย์ใช้ทรัพยากร
ไม่มากเกินไปโลกนี้ก็อยู่ได้เพราะมนุษย์โลกนี้ก็อาศัยมนุษย์อาศัยซึ่งกันและกันมนุษย์ใช้ต่างๆสิ่งต่างๆในโลกนี้อย่างไม่บัญญัติมันยังใช้ช่วยกันใช้จนมันทนไม่ไหวมันก็เกิดแสดงอาการนะ เพราะมันไม่บาลานส่วนต่างๆของมันไม่ได้สมดุลกันไม่สมดุลมันก็เกิดอาการเกิดเหตุการณ์นั่นเกิดเหตุการณ์นี่แผ่นดินไหวที่โน่นแผ่นดินไหวที่นี่เป็นหลุมเป็นบ่อที่โน่นที่นี่แผ่นดินยุบมั่งอะไรมั่ง กายกับใจของเราก็เหมือนกันเมื่อมันอาศัยกันนั่นมันก็ต้องให้สมดุลกันพอมันสมดุลกันนี่จิตใจที่ตั้งมั่นจิตใจที่มีความสงบมีความเอิบอิ่มเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีความปิติไปตามมีความสดชื่นมีความแจ่มใส อย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งพอจิตของเราเนี่ยเกิดความอิ่มเอิบขึ้นมาเนี่ยร่างกายของเราก็สดชื่นตามเนี่ยสังเกตไหมพอจิตใจเราหงุดหงิดอึดอัดฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่รู้ปวดรู้เมื่อยมาจากไหนมันอยากจะเลิกมันอยากจะพักมันอยากจะลุกทันทีเลย เพราะมันขาดความสมดุลนั่นเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องค่อยๆประคองใจของเราให้มันนิ่งๆอยู่กับกายไว้เวลามันเป็นมันไม่สงบมันอึดอัดขัดเคืองอะไรขึ้นมาหรือก็คิด เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนค่อยๆตะล่อมจิตเข้ามาให้มันมาเข้ามาไว้ในกายของเราเวลามันคิดมันฟุ้งซ่านมันอึดอัดขัดเคืองอะไรแล้วก็ปล่อยดูมันไปก่อนให้มันคิดมันนึกปล่อยมันแล้วก็ค่อยๆตะล่อมมาเอามาไว้ในกายส่วนใดส่วนหนึ่งเราต้องรู้อาการของมันแต่เราจะไปบังคับ มันแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็ยิ่งดิ้นรนต่อสู้ดิ้นรนกวัดแกว่งคนขวายหาทางออกเนี่ยมันก็จะยากแต่ถ้าค่อยแต่ล่อมมันปล่อยมันดูมันแล้วค่อยกลับเข้ามาดูกายของเราดูผมขนเล็บฟันหนังดูอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวมันก็ออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่อีกดูอีก ใจเย็นๆต่อมันใจเย็นๆดูมันดูมันไปเรื่อยมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ที่ฉลาดฉลาดทุกอย่างในโลกเนี่ยมนุษย์ทำได้หมดอะมนุษย์ทำได้ แต่ที่ทำไม่ได้ก็คือไม่ให้ตายทำไม่ได้ความเจ็บความอะไรต่างๆนี้บางทียังพอบรรเทาได้แต่ไม่ให้ตายเลยไม่ได้เลยในเมื่อรู้เราต้องตายเนี่ยจะต้องทำยังไงก่อนที่เราจะตายเนี่ยมันเป็นโจทย์ใหญ่ของมนุษย์ไงเพราะแล้วพูดถึงเรื่องตายเนี่ยอกสั่นขวัญแขวนกันหมดแล้วเพราะไม่ถึงเวลาแล้วยังไม่เรายังไม่อยากตายกันแล้วก็อยากคิดกันไงแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยนึกถึงความตายตลอดเวลาเรากลัวกันเนี่ยเราพูดถึงความตายแล้วจะกลัวกัน
กลัวหิวก็คือกลัวตายนั่นแหละไปไหนลำบากลำบากอะไรไม่ใช่ละกลัวตายทั้งนั้นแหละแต่มันมีอะไรต่างๆที่มันเป็นส่วนย่อยออกมาให้เราอย่างเรากลัวร้อนเงี้ยถ้าร้อนปกติกลัวร้อนก็กลัวตายนั่นแหละจริงๆมันบางทีบางอย่างเนี่ยยังไม่ถึงขั้นจะตายแล้วเรากลัวแล้วเพราะเรากลัวเนี่ยคือจุดใหญ่ก็คือกลัวร่างกายนี่รับไม่ไหวกลัวเป็นโน่นเป็นนี่กลัวเพราะเรากลัวตายมันนั่นคือกลัวตายคือตายแล้วมันเป็นสิ่งที่เขย่าใจคนแต่เราปฏิบัตินี้ทำให้ใจของเราเนี่ยเข้มแข็งเห็นการตายนี่เป็นเรื่องปกติในเมื่อเห็นการตายนั่นก็ปกติก็เราลำบากลำบนอะไรต่างๆนี่ก็เป็นว่ามันยังไม่ตายนี่ก็ยังทำได้ทนได้อยู่มันยังไม่ตายยิ่งเราทำมากมากขึ้นเนี่ยยิ่งเรื่องตายนี่ก็เรื่องการปฏิบัติของเรานี่เป็นเรื่องใหญ่ไปเลยการปฏิบัติของเราเนี่ยจะลำบากยังไงก็แล้วแต่เมื่อร่างกายเราจะรู้สภาพร่างกายเรารับไหวแค่ไหนคือมันจะฉลาดในบริหารกายในการใช้กายใจเนี่ยมันจะฉลาดถ้าเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้หรอกบางคนเนี่ยไม่รู้จักไอ้คนที่ไม่รู้จักกายนี่ก็ไม่รู้จักกลัวตายเหมือนนะบางคนยังขับรถไวๆเนี่ยมันจะเอาความสนุกอย่างเดียวอะสนุกอย่างเดียวไม่รู้แหละเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับรถไวๆนี่ก็ไม่เหลือนะก็ตายเกิดอุบัติเหตุแต่คนที่ปฏิบัตินี่เขาจะไม่ประมาทเขารู้ร่างกายนี่เป็นของที่บอบบางเป็นของที่บอบบางเป็นของที่ต้องปกปักรักษาต้องดูแลแต่ไม่ใช่แบบความหลงมันจะมีปัญญาหลายชั้นนี่ซ้อนกันเข้าไปเขาไม่ได้มีความหลงว่าเขารักษาดูแลร่างกายนี่ไม่ใช่เพื่อความหลงแต่เพื่อที่จะให้สังขารร่างกายนี่ดำรงอยู่ได้ต่อไปเพื่อจะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างน้อยก็ให้มีชีวิตที่ยืนยาวไม่มีให้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแต่คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยจะใช้ชีวิตใช้ร่างกายนี่ไปแบบผิดๆนี่บางคนเกิดไปง่อยเปี้ยเสียขามาต้องลำบากในตอนอายุมากขึ้นมาเนี่ยคนที่จะดูแลก็ไม่ค่อยมีจะอยู่ด้วยลำพังก็ยากเพราะร่างกายไม่สมประกอบร่างกายไม่ดีอันนี้มันจะผิดกันกับคนที่เข้าใจในเรื่องสังขารร่างกายเนี่ยดูแลรักษาทนุถนอมมันแต่ไม่ได้แบบมีตัณหาไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายแต่รักษาไว้เพื่อทำความดีเพื่อเอาร่างกายเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติมาสั่งสมบุญสั่งสมกุศลมันผิดกันเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจนี่พยายามทำให้ร่างกายแข็งแรงหาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเนี่ยโดยตัณหาด้วยอุปทานยึดในร่างกายต้องบำรุงบำเรอให้มันเต็มที่เพื่อที่จะได้เอาร่างกายเนี่ยไปทำในที่สิ่งที่ถูกใจให้เต็มที่นี่กลายเป็นกิเลสตัณหาที่พอกพูนไปยิ่งร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอะไรก็ยิ่งใช้ร่างกายเนี่ยไปทางผิดๆเยอะแยะไปหมดก็กลายเป็นพอกพูนกิเลสตัณหาให้มากขึ้นมากขึ้นยิ่งอายุมากก็ยิ่งน่ากลัวยิ่งขาดทุนไม่เหมือนพวกที่เอาร่างกายที่แข็งแรงมาประพฤติปฏิบัติ
มาเกื้อกูลกันมาทำประโยชน์ส่วนรวมไม่มากอันนั้นยิ่งอยู่ยิ่งอายุยืนมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้ประโยชน์ยิ่งเป็นบุญยิ่งเป็นกุศลคือมันตรงกันข้ามกัน มองเข้าไปข้างในมองเข้าไปในร่างกายในใจของเรามองอยู่อย่างนั้นดูมันไปเห็นมันอยู่อย่างนั้นไม่มีใครเห็นเราเราเห็นของเราเองเห็นใจที่คิดนึกคิดนึกอะไรเราก็เห็นของเรา เห็นใจที่มันยิ้มอยู่ภายในเนี่ยมีปิติมีความอิ่มใจอยู่ภายในพอเราปฏิบัติไปนักจะเห็นเรามีค่านะมีค่าเราจะมอง อะไรต่างๆเนี่ยมันมีปิติมันมีความสุขอ่ะมันมีความสุขใครไม่เข้าถึงจุดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีความสุขยังไงคนนั่งอยู่ตรงไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นได้ทำอะไรเขาก็ทำของเขาอยู่กันเนี่ยสังเกตดูไหมแล้วใช้ความสังเกตเนี่ยคนล้างจานก็มีความสุขกับการล้างจาน ปอกผลไม้มีความสุขกับปอกผลไม้ทำงานอะไรก็มีความสุขกันนะแล้วเขามีสมาธิถ้าทำไปบงเบงบงเบงบนโน่นบนนี่งุ้มงามงุ้มงามไม่มีสมาธิเราก็เหมือนกันเนี่ยเราทำไปเรามีความหงุดหงิดทำนั่นน่ะกระแทกปึ้งกระแทกปังนั้นไม่มีสมาธิเขาก็ดูเราออกแล้วก็ดูเขาออก แต่ถ้าทำแล้วคือมันมีความตั้งมั่นในสิ่งที่เราทำอยู่คนที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นมีจิตที่จดจ่อเพราะจิตมันไม่ไหลออกนอกไงอย่างเราล้างจานเราก็ล้างจานสติเราอยู่ล้างจานได้บางองค์นี่นั่งเช็ดบาทเลยนะมันจะเช็ดอะไรนักหนาก็นั่งหมุนอยู่นั่นแหละแล้วเพิ่งรู้ว่ามันมีสมาธินะ มันเพลินนะหมุนไปดูเช็ดไปเพราะนั้นไม่คิดอย่างอื่นไงถ้าคิดอย่างอื่นแป๊บเดียววางบาทไปแล้วสมาธิมันหลุดเพราะใจจ้องอย่างอื่นแต่นี่มีสมาธิอยู่กับมือมันเพลินถ้าไม่คิดเวลาจะมากจะน้อยในตรงจุดนั้น คือเรามีความสุขอยู่ตรงจุดนั้นมีปัจจุบันก็เรียกปัจจุบันในขณะนั้นเวลานั้นมีอารมณ์อยู่ในการที่เราเช็ดบาตรทำอะไรก็แล้วแต่กิจการงานของเราเรามีตรงจุดเฉพาะหน้าของเราตรงนั้นแล้วไม่ได้คิดไปอย่างอื่นกายเราก็ทำแต่จิตเราก็ไปคิดที่อื่นแป๊บเดียวสิ่งนี้บางทีนะทิ้งไว้ยังไม่รู้เลยเอาอะไรทิ้งไว้ไปทำอย่างอื่นอีกละ นั่นแหละมนุษย์โดยส่วนมากอ่ะชาวบ้านโดยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ยังไม่ได้เสร็จจิตคิดนั่นแหละแล้วมันเสร็จไปโน่นแหละไปโน่นโน่นโน่นวันวันไม่แต่คิดแต่อะไรต่างๆนานามันเป็นจิตที่ไม่สงบไม่สงบมันก็เลยเราเลยไม่เห็นความทุกข์ที่มันเกิดจากใจของเรามันการเวลาเราเป็นอะไรมาเราก็จะหาเรื่องที่มาแก้อยู่เรื่อยไงอันนั้นมานี่มาเพื่อจะให้ใจเรามีความสุข แต่เราไม่ได้แก้ที่เหตุ
ว่าเหตุมันมาจากไหนก็เลยเหตุเกิดจากไหนก็แก้ด้วยอันนั้นจริงใจของเราเนี่ยเป็นผู้สร้างใจของเราเป็นผู้สร้างการปฏิบัติทางกายเนี่ยเพื่อจะเข้าไปเห็นใจของเราที่มันทุกข์ใจที่มันคิดที่มันนึกนั่นแหละเราทำเพื่อจะเข้าไปหามันอีกมันเป็นอีกชั้นหนึ่ง เป็นอีกสเต็ปหนึ่งบางคนถึงว่าทำสมาธิก่อนให้จิตมันสงบตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยถึงเอาไปพิจารณาอีกทีหนึ่งมันก็แล้วแต่ที่คนถนัดนะพอเราเข้าไปตามรู้ตามเห็นตรงตัวนี้เราก็จะสบายนะทีนี้มึงจะไปที่ไหนก็ปล่อยดูได้คิดนึกยังไงก็ดูไปตลอด สนุกอยู่กับการดูการติดตามเคลื่อนไหวอยู่ตลอดมีเรดาร์ตลอดดูอย่างนั้นเบื่อก็อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละถ้าเราเบื่อก็การรู้การเห็นการติดตามเนี่ยเกินมีปัจจุบันเอาเราดูกันปัจจุบันมันเบื่อแล้วก็เริ่มเบื่อมันร้อนก็ร้อนมันหิวก็รู้มันหิวมันไม่อยากทำก็รู้มันไม่อยากทำอยู่กับมันเนี่ยจะทำเวลาเข้าใจนานๆแล้วเข้าใจ เข้าใจธรรมชาติของใจของเราว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วถ้าเราไม่ยอมรับมันนะยอมรับมันไม่ได้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยตลอดปีตลอดชาตินั่งเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นว่าตัวเองไม่สงบสักทีเนี่ยแต่จริงเราเข้าใจธรรมชาติมันจะแล้วทุกอย่างเนี่ยสงบไม่สงบปกติ ใจที่มันสงบมันมีอยู่แล้วสงบอ่ะก็เป็นปกติของมันอยู่แน่ไม่สงบก็เป็นปกติของมันนั่นแหละมันเป็นปกติของมันไงแต่เราอยากมันนะมันเลยไม่ปกติเราอยากจะสงบมันเลยไม่ปกติอยากไม่ให้มันสงบ อยากให้มันสงบไม่ให้อยู่กับเราอยากให้มันสงบตลอดเราไปทำมันเองสงบไม่สงบก็ปล่อยมันดิเราดูมันอย่างเดียวดูมันอย่างเดียวอย่างเรามีหน้าที่เราดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปหน้าที่ของเราอย่างนั้นก็ดูไปนั่งก็นั่งไปดูไปสงบไม่สงบก็ปล่อยมันเห็นมัน อยู่กับมันเรียนรู้มันทีนี้พอเราทำอย่างนี้ได้ต่อไปสงบไม่สงบก็ไม่เห็นเป็นไรเราได้ทำหน้าที่ของเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเราได้ยืนเดินนั่งนอนของเราตามดูตามรู้ตามเห็นมันอย่างนั้นให้จนเป็นปกติคือปกติคือเขาไปเห็นมันนั่นแหละ คือใจของเราไม่ไปหวั่นไหวกับสงบหรือไม่สงบเนี่ยไม่หวั่นไหวอะไรกับมันแต่บางคนเราสงบขึ้นมาโอ้โหวันนี้นั่งดีจังเลยมีปิติอยู่นั่นแหละตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาได้สงบทีนี้ก็อยากให้มันสงบอีกมันก็เลยไม่สงบอีกแล้วเพราะมันไม่ปกติมันผิดปกติผิดปกติตรงอยากให้สงบหรือไม่สงบอะไร ถ้าเราปล่อยมันปกติไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแล้วก็ทำของเราไปนั่นก็เป็นปกติแล้วเข้าใจตรงจุดนี้แล้วก็สบายนั่งเมื่อไหร่สงบไม่สงบก็นั่งได้เป็นชั่วโมงก็นั่งได้ใครนั่งนานเท่าไหร่ก็นั่งนานกับเขาได้
ก็ดูความสงบไม่สงบนั่นเองมันสงบก็สงบสงบนานก็ให้มันนานไปมันดิ่งไปถึงไหนก็ดิ่งไปตามมันมันจะฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านไปกับฟุ้งซ่านเห็นมันฟุ้งซ่านไปนะก็เป็นปกติมันเป็นปกติอยู่แล้วไงเข้าใจไม่ต้องฟุ้งซ่านไงมีความฟุ้งซ่านมันเป็นไหนอ่ะก็อยู่ในใจของเรานั่นแหละความสงบก็อยู่ในใจเรานั่นแหละความฟุ้งซ่านก็อยู่ในใจเรานั่นแหละ เราอยากจะเอามันไปทิ้งที่ไหนมันจะเกิดก็เกิดของมันก็ตามดูตามเห็นตามรู้มันไปอย่างนั้นทีนี้เราก็ลอยตัวมึงมาสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้มันจะร้อนจะหนาวไงแล้วก็จะดูมันไปอย่างนี้อันนี้คือการดูปัจจุบันการปัจจุบันต้องเป็นอย่างนี้ รู้อารมณ์ปัจจุบันรู้ชอบไม่ชอบแล้วก็เห็นมันอยู่การปฏิบัติก็เลยเหมือนเราก็มันเหมือนง่ายละทีนี้ไม่ยากละไอ้วันนี้เราอยากนั่งนานๆเห็นละเราอยากนั่ง แล้วก็นั่งดูมันไปเพราะมันไม่อยากแล้วก็ดูมันไปอยากจะลุกแล้วก็ดูมันไปแต่เราไม่ลุกก็ได้เพราะมันมีอยู่ในตัวมันนั่นแหละอยากไม่อยากอะไรนะถ้าเราทำตามมันทุกอย่างเลยว่าเราอยากเราลุกเราอยากลุกเราก็ลุก ถ้าอยากเดินก็เดินนั่นคือการฝึกเราแหละถ้าเราฝึกให้มันนั่งนานแต่ต่อไปมันพอมันนานจัดไปแล้วทีนี้มันไม่อยากจะลุกแล้วขี้เกียจแล้วเพราะมันอยากนั่งนานแล้วก็ลุกแล้วนี่แล้วก็ลุกไปเดินบางทีมันขี้เกียจอย่านั่งแช่อย่างนั้นพอนั่งได้ก็จะนั่งแช่อย่างนั้นน่ะ แล้วก็ลุกไปเดินแล้วกลับมานั่งก็วนเวียนอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกอยู่กับมันอย่างเงี้ยเหมือนสนุกอยู่การดูการตามดูตามรู้ตามเห็นกับปัจจุบันนั่นแหละทีนี้ใครจะพูดเรื่องอะไรกันแล้วแต่เขาแหละเราได้ยินแล้วก็ได้ยินได้ยิน ดีแล้วเราก็เฉยไม่วิ่งอารมณ์ไม่เลื่อนไหลไปตามเหมือนเมื่อก่อนละพอได้ยินมามันคิดมันนึกตามมันปรุงแต่งตามแล้วก็เห็นมันปรุงแต่งตามมันจบไปแล้วก็จบไปชอบไม่ชอบแล้วก็เห็นมันชอบไม่ชอบ อันนี้ก็เลยกลายจะเป็นปัญญาพอนานๆไปก็จะเป็นปัญญาแล้วล่ะเป็นปัญญาการปล่อยละวางว่าจะเกิดขึ้นของขึ้นมันก็จะเห็นช่องทางของมันเองมันจะพัฒนาของมันเองใจของเราจะพัฒนาของมันเองต่อไปเราจะเห็นนั้นทำไมเห็นอะไรทุกอย่างมันรู้สึกจะเบื่อหน่ายอะไรต่างๆมันจะเข้าใจอ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วจิตมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้เราเห็น เพราะเราสังเกตเราจะเป็นคนพิจารณาเราเป็นคนคอยติดตามมาตั้งแต่แรกไงทีนี้การติดตามของเราตัวนั้นมันก็จะค่อยเด่นชัดขึ้นแล้วก็จะเห็นมากขึ้นแล้วความแยกแยะของเรานี่ก็จะมากขึ้นตามลําดับจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มันยังดูคลุมเครือกันไปหมดเนี่ยเรามองไม่เห็นอ่ะชอบแล้วก็จะชอบอะไรใจของเราที่มันติดกันเป็นพืชไปหมดทีนี้ก็จะเห็น ไอ้จิตที่มันชอบเนี่ยก็จะมีตัวหยุดดูอยู่นะไม่ได้ชอบเต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนน่ะไม่ได้ชังเต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนมันจะมีเหตุผลมาหักล้างกันอยู่ตรงนั้นไม่ได้คิดปรุงแต่งออกไปข้างนอกแต่มันคิดอยู่ภายในปรุงแต่งอยู่ภายในอย่าเห็นอยู่กับตัวของเราเนี่ยไม่ได้เห็นไปเหมือนเมื่อก่อนอย่างเราโมโหไม่ชอบใครสักคนมันจะหาเหตุเมื่อก่อนจะปรุงแต่งงั้น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 
ก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่นี่ยังปรุงแต่งไว้ในชอบไม่ชอบอยู่ภายในแล้วแล้วก็สามารถว่าพอมันพิจารณาอะไรบางทีระงับอยู่ภายในหยุดอยู่ภายในได้ไม่ได้ออกไปข้างนอกเหมือนเมื่อก่อน รักชอบชังอะไรเนี่ยจะเกิดอยู่ภายในละจะเห็นภายในละจริงๆก็เกิดจากภายในแล้วแหละแรกๆอ่ะเมื่อก่อนก็เหมือนกันแต่เรารู้อีกทีมันออกไปข้างนอกไงเพราะค่าที่เราได้ไม่พิจารณาไม่ได้ติดตามดูตามรู้ตามเห็นนะกว่าที่มันจะเข้ามากว่าที่เราจะรู้ตัวมันใช้เวลานานบางทีเหตุการณ์นี้มันรุนแรงเราทนไม่ไหวก็ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยแต่นี่เราพอเราตามรู้ตามเห็นเนี่ยสติปัญญาเราแก่กล้าขึ้นมันรู้มันเห็นภายในของเราละมันไม่ได้ออกไปข้างนอกมันเมื่อก่อนนะเราก็ต้องต่อไปนานๆก็สามารถมันคิดเออเราไม่คิดก็ได้มันคิดเรื่องนี้เราเฉยๆมันก็หายไปเลยก็ได้ มันคิดรู้สึกว่ามันยังมีเขามีเงื่อนมีประโยชน์อยู่แล้วแล้วก็ปล่อยมันคิดก็ดูมันคิดไปดูมันปรุงแต่งไปปล่อยมันไปแต่ไม่ได้ออกไปข้างนอกปล่อยมันนี่ไม่ได้ไปออกปล่อยไปข้างนอกคือมันพิจารณาภายในนั่นแหละนึกคิดอะไรภายในนั่นแหละไม่ได้ไหลไปตามมันเมื่อก่อน มันคิดนึกภายในปรุงแต่งภายในจบก็จบภายในของเราแหละจบภายในของเราทีนี้ก็จับมารวมกันได้ทีนี้ไอ้เรื่องนี้อ๋อมันก็เกิดจากไอ้ตัวนี้แหละ พอเรื่องนั้นมาไอ้เกิดจากไอ้ตัวนี้แหละมันทําให้เกิดแตกแขนงออกไปจากไอ้ตัวนี้เองมันแตกแขนงออกไปมันเป็นอย่างนี้มันจะรู้ได้นะมันรู้ได้อันนี้เป็นโลกเต้าเหล่ากอของความโกรธอันนี้เต้าเหล่ากอเป็นราคะอันนี้เต้าเหล่ากอของโมหะมันจะเห็นมันอย่างนั้นเป็นนั่นเป็นเส้นเป็นสายของมัน มาอย่างนี้มันจับเหมือนพิจารณาอย่างอื่นก็เหมือนกันดิอันนี้จังทุกขังเหมือนกันเพราะเราเห็นอะไรเนี่ยมันออกมาเนี่ยอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะมองออกไปไม่เที่ยงนั้นเที่ยงนี้เที่ยงเที่ยงเที่ยงไม่เที่ยงเรื่องความทุกข์เหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเนี่ยถ้าคิดอย่างเงี้ยถ้าเรายึดเนี่ยเป็นทุกข์อย่างงี้จะเป็นลําดับของมันเป็นเส้นทางของมัน พอเราอย่างนี้แล้วก็พอมันคิดมารู้แล้วมันคิดมารู้แล้วปล่อยที่เขาว่าเกิดดับนั่นแหละก็เกิดจากตัวนี้เนี่ยเรารู้แล้วมันก็ดับของมันเองดูก็ดับของมันเกิดดับ จิตมันต้องเป็นอย่างนั้นจะให้มันนิ่งไปเลยเนี่ยมันไม่ได้คิดไม่นึกอะไรเนี่ยก็เข้าสมาธิอย่างเดียวแต่มันคิดมันนึกเราเห็นมันอย่างนั้นจนมันนิ่งแล้วก็สงบลงไปเองก็ได้มันมีหลายทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวล ปฏิบัติเราจะไปกังวลว่าเราอยากให้ได้ระดับนั้นระดับนี้ไม่ได้ให้มันไปตามธรรมชาติของมันไปตามธรรมชาติจิตของมันเราอย่างเราโมโหเนี่ยเราจะมานั่งสมาธิให้มันสงบเลยไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะยิ่งร้อนยิ่งกว่าเดิมอีกอย่างนั้นต้องมัดตัวเองติดกับเสาไว้แล้วงั้นไม่ให้มันดิ้นไปไหน
อย่างเราทำไมเวลาเราโกรธเนี่ยเราถึงไปทำอย่างอื่นให้มันคลายซะก่อนเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้อารมณ์เนี่ยมันคลายเราไปทำอันนั้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวเนี่ยเพื่ออะไรเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนจิตเนี่ยออกจากไอ้ตัวกำลังเป็นอยู่เนี่ยคุกกลุ่นอยู่นั่นแหละเบี่ยงเบนมันออก ถ้าเป็นโดยนั้นประจำมันเราก็เลยติดนิสัยนิสัยไม่กล้าที่จะประจันหน้ากับสิ่งที่เราเป็นเพราะนั้นคนเลยกลัวความทุกข์ไงกลัวความทุกข์ไอ้จริงไอ้ตัวนี้ถ้าเราไม่มีไอ้ตัวไปหักล้างมันนะไม่มีอำนาจที่จะไปต่อรองกับมันต่อสู้กับมันเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคอนโทรลเราตลอดเวลา ยิ่งนานก็ยิ่งมากแต่การปฏิบัติของเราเนี่ยเรามาสร้างอารมณ์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาอารมณ์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาอย่างเวลามันโกรธเนี่ยเราแรกๆเราสู้ไม่ได้ไงเรานั่งดูมันเนี่ยมันโกรธพึดพัดไอ้ตัวที่เรานั่งดูเฉยๆนั่นเนี่ยมันจะเป็นกําลังต่อไปข้างหน้าเป็นกําลังจนมันไม่มี มันจะมีปฏิกิริยาอะไรแต่เราเฉยจนมันได้นานจนนิ่งสนิทเลยจนมันไม่มีอำนาจไปต่อรองเราได้นั่นมันถึงจะสงบของมันเลยเพราะอย่าจะดิ้นมันจะอะไรก็แล้วแต่ไงเราเฉยๆเหมือนมันมายุเรามาอันนี้เราไม่ได้อะพยายามยุเราให้เรา วิ่งไปตามมันมันเด็กอยากได้อะไรสักอย่างนะพยายามมาเขย่าแขนเขย่าวิ่งรอบหน้ารอบหลังแต่แล้วเฉยๆเดี๋ยวสุดท้ายมันก็หยุดของมันเองนะก็อย่างนั้นคือมันไม่สามารถทำอะไรเราได้มันมีอยู่ก็ทำอะไรเราไม่ได้ มันก็ค่อยๆหายของมันไปเองมันเหือดแห้งเขาเรียกกิเลสมันเริ่มเหือดแห้งไปค่อยๆเหือดแห้งหายไปทีนิดทีนิดทีนิดจากใจของเราเองเพราะความเฉยนั่นแหละตัวเฉยนั่นคือตัวรู้เท่าทันมันตัวรู้เท่าทันมันบางทีเราเกิดมาเราแค่ดูมันหายไปเลยมันถึงต้องงัดมันขึ้นมาอีก มาพิจารณามันเพราะมันหลบไวหลบเข้าไปหลบต้องมาพิจารณามันหาช่องทางพิจารณามันอีกเพราะมันไปหลบแต่พอเราไปเอ๊ะยังมีอยู่เนี่ยยังมีอยู่เนี่ยมันหลบพอเรารู้มันไปหลบ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  มันก็กลัวหมดจากเรามันกันหมดกลัวหมดจากใจเราก็ไม่มีเชื้อเราเป็นพยามารไงเป็นพยามารที่มันคอยจองล้างจองผ่านเราแหละพยายามดึงให้เราไปตกต่ำไปตกไปสู่ในที่ชั่วก็โลภโกรธหลงนี่แหละพาดึงเราไปค่อยๆเรียนรู้มันน่ะค่อยๆเรียนรู้อาการของมันใจเย็นๆใจเราเย็นนี่เราก็จะเห็นไอ้ร้อนมองไม่เห็นมันหรอกมันมากับความร้อนมันแฝงมาแต่ถ้าเย็นๆมันก็จะโผล่ให้เราเห็นเย็นทําไปปวดแล้วก็ใจเย็นๆดูมันก่อนร้อนก็ใจเย็นๆดูมันก่อน หิวก็ใจเย็นๆดูมันก่อนง่วงก็ใจเย็นๆดูมันก่อนดูมันใจร้อนก็เลิกหิวก็เลิกง่วงก็เลิกถ้าใจร้อนก็ไม่ได้ละไม่เห็นมันนะ
อาจจะเย็นดูมันนี่เดี๋ยวก็โผล่มาให้เราเห็นเนี่ยร้อนเนี่ยนะร้อนเรานั่งร้อนเนี่ยร้อนไปร้อนไปร้อนไปก็ดูไปเรื่อยค่อยเย็นมาทีละน้อยทีละน้อยทีน้อยไอ้ที่ร้อนร้อนหายเลยนี่มันก็ร้อนอยู่แล้วร้อนมันหายไปไหนในทางที่เวลานั่งบางทีก็เหงื่อโซมอยู่นั่นแหละ แต่มันก็เย็นเย็นนี่เกิดจากภายในได้เหงื่อนี่นั่งไหลแต่ใจก็เย็นสบายมันก็แปลกก็กลายเป็นความร้อนความหนาวเนี่ยไม่สามารถทำอะไรเพราะนักปฏิบัติได้ แต่จะมีการเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนที่อยู่ที่อะไรก็ตามวัยตามสภาพร่างกายร่างกายที่ไม่เอื้อต่อภูมิอากาศดึงบอกเป็นสัพพยะสี่สัพพยะสี่เนี่ยสำคัญบางคน แพ้อากาศร้อนอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภูมิแพ้เป็นผื่นเป็นอะไรหายใจไม่ค่อยออกมันบีบแสดงว่าสัพพยะเรื่องอากาศไม่เหมาะกับคนผู้นั้นกับร่างกายคนนั้นสัพพยะไม่เอื้ออำนวยให้ก็ต้องเปลี่ยนบางคนชอบ อากาศเย็นสบายนั่งสมาธินั่งมันรู้จะราบลื่นไปหมดเนี่ยนะเป็นคนแต่ตรงกันข้ามคนกับชอบร้อนอบอ้าวหนาวหนาวเย็นเย็นแล้วไม่ได้ง่วงเหงาเฮานอนทำให้ปวดให้เมื่อยตะขั่นตะคอเนื้อตัวไม่สบายอันนี้เกิดจากการตามพิจารณาตามรู้ตามเห็นทั้งนั้น มันจะมีตัวแยกขึ้นมามันก็จะปรับเข้ากับสภาพให้รู้ร่างกายตัวเองจิตใจตัวเองคนนี้จะสถานที่คนก็เรื่องอาหารคนนี้อาหารนี่บางอย่างนี่ ทานไม่ได้เลยทานแล้วนี่เกิดอาการอึดอัดอาหารไม่ย่อยคนอาหารเป็นพิษเลยทำให้การปฏิบัติเนี่ยก็เกิดความกังวลการปฏิบัติก็ไม่เป็นผลคนนี้อดทนนะคนนี้ ฉันข้าวได้อ้วกทิ้งอย่างเดียวฉันแล้วอ้วกทิ้งฉันแล้วอ้วกทิ้งฉันไม่ได้อาหารนั้นแต่ชอบในสถานที่ดีอากาศดีอากาศสัพยะสถานที่สัพยะเสียงไม่ดังไม่หนวกหูสงบเงียบสงบเงียบดีชอบตรงนั้นแต่ อาหารฉันไม่ได้ก็มีทีนี้เราก็จะเกิดความอดทนรู้อะไรที่เป็นตัวส่งเสริมการปฏิบัติอันไหนเป็นโทษมันก็จะรู้จักเลือกรู้จักเลือกเพราะว่ามีปัญญา ผู้ปฏิบัตินี่ย่อมมีปัญญาปัญญาเกิดจากตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรหรอกปัญญาก็ไม่เกี่ยวอะไรเรื่องกายกับจิตเองเอามาช่วยแล้วมาช่วยกายกับจิตเนี่ยพัฒนากายกับจิตนี่เนี่ยเอาปัญญามารักษากายรักษากายไม่ให้เกิดเป็นโรคเป็นภัยไม่ให้เกิดอันตรายให้ร่างกายนี่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ปล่อยร่างกายนี่เจ็บป่วยอ่อนแออะไร
ในนักปฏิบัติต้องมาผอมเกร็งหรือไม่นักปฏิบัติมาอ้วนมาอะไรเนี่ยไม่ใช่นักปฏิบัติก็คือทำร่างกายให้แข็งแรงให้ปกติแต่การที่จะดูแลนั่นก็มีข้อพิจารณาปัจเจกขณะทั้งสี่แหละ ใช้เครื่องนุ่งห่มชั้นอาหารเสนาสนะยุกยารักษาโรคกันเนี่ยพิจารณาอยู่ตลอดอยู่แล้วพิจารณาปัญญาก็เอามาดูแลรักษาร่างกายเนี่ยอย่างนี้ก็เอาไปพิจารณาจิตใจในจิตใจของเรา ก็เอาได้ทั้งนอกทั้งในนั่นก็เรียกมีปัญญารักษาตนรักษาตนก็คือรักษาทั้งกายทั้งใจนั่นแหละให้ใจของเรานี่ไม่มีโลภโกรธหลงเนี่ยครอบงำพยายามทำให้มันหมดไปวันละน้อยวันละน้อยวันละน้อยจนให้หมดถึงที่สุดกายก็แข็งแรงปกติสมบูรณ์ จิตใจก็ไม่มีความโลภโกรธหลงครอบงำชีวิตนี้ก็ไม่ต้องเรียกร้องหาความสุขละแต่เมื่อร่างกายของเรานี่รักษานะยังไงมันก็ไม่ได้มันเกิดโรคเกิดภัยเป็นอะไรใจมันก็ไม่ทุกข์อีกเพราะในเมื่อมีปัญญาแล้วใจมันก็ไม่ทุกข์ เพราะฉะนั้นปล่อยวางได้ว่าสังขารร่างกายอย่างที่ว่าแต่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแตกดับสลายไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนี่ยปัญญานี่จึงว่าเป็นเลิศปัญญามันเป็นเลิศสามารถเป็นเพื่อนตายเราได้เลยปัญญาการสร้างปัญญาเนี่ยก็ได้สร้างตัวนี้ไงได้สร้างจากการที่เรา มาดูกายดูใจของเราเองแล้วปัญญาเนี่ยไม่ได้มาจากที่อื่นมันมาจากไหนตัวนั้นเป็นส่วนประกอบหมดจุดหลักสําคัญก็เกิดจากกายกับใจของเราเนี่ยให้เรียนรู้เรื่องกายกับใจเนี่ยจะอยู่ยังไงทําอะไรก็แล้วแต่ให้มีกายกับใจของเราเนี่ยทิ้งกายกับใจไม่ได้จนถึงเวลามันจะทิ้งกันเองกายกับใจเนี่ยจะทิ้งกันเอง เดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็สอนให้แยกกายแยกใจแต่แล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันนี่แหละพอเราปฏิบัติไปเราจะเข้าใจเพราะมันจะแยกให้เราเห็นแยกให้เราเห็นเดี๋ยวแยกกายแยกใจได้ก็คุณธรรมของเราก็เกิดแหละพอเราเห็นอย่างนี้ความตัณหาอุปาทานของเราก็ คลายจางลงไปเป็นลำดับลำดับแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทุกอย่างที่เราผ่านมาก็ดีต่อไปข้างหน้าก็ดีอดีตอนาคตเนี่ยมันไม่ค่อยจะใส่ใจละใส่ใจในปฏิบัติในปัจจุบันนี่แหละมากละตัวตามรู้ตามเห็นกายกับใจอยู่ตลอดเวลาอันนั้นคือปัจจุบันตลอดเมื่อเรามีปัจจุบันอยู่ตลอดนั้นเราก็เป็นผู้ที่มี ความสุขมีความสุขเพราะเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ปรุงแต่งเรื่องอดีตอนาคตมันก็จะเบาบางลงนะพอเราไปอดีตแล้วก็รู้มันเป็นอดีตมันเป็นของที่ทํากับคืนอะไรไม่ได้จิตมันก็ปล่อยวางเลยแต่บ่อยๆก็มันก็จะเห็นต่อไปก็จะเป็นอัตโนมัติเลยมันจะรู้เลยอดีตนะพอคิดมาเป็นอดีตอันไหนขึ้นมานั้นผุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอดีตมันก็จะ วางในตัวของมันนั่นแหละอดีตเกิดอดีตก็ดับอนาคตเกิดอนาคตก็ดับต่อไปก็กลายเป็นผู้ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตคนไม่มีอดีตอนาคตอยู่กับปัจจุบันก็สบายไม่ต้องไปนึกโกรธใครไม่นึกไปอยากหวนไปในสิ่งเลวๆแล้วมาไม่ตรึงอยู่ในอดีตที่ ทรมานใจตัวเองไม่ต้องไปร้องไห้อาใครแล้ว
ไม่อยากจะไปหวนกลับไปแบบเดิมๆอีกไม่มีอีกแล้วมันก็อยู่ปัจจุบันไม่ได้คิดไปข้างหน้าอยากจะทำโน่นทำนี่อยากจะเป็นโน่นเป็นนี่อะไรเอาเหตุที่เฉพาะหน้าที่มันกำลังเป็นไปอยู่แก้ไขไปตามสถานการณ์นะก็เลยกลายเป็นผู้ไม่มีปัจจุบันอยู่ตลอด ถ้าไม่มีอดีตอนาคตแล้วจะเอาความทุกข์มาแต่ไหนอ่ะก็ทุกข์กับการกินการอยู่การหลับการนอนการอะไรต่างๆแค่นั้นเองแก้ไขอยู่แค่นี้เองไม่ต้องไปแก้ไขอดีตอีกแล้วอันนี้ต้องไปหาหมอจิตวิทยาหาใครต่อใครมาหาเพื่อนคุยหาอะไรเล่าอดีตเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาหาเพื่อนคุยอนาคตก็วางแผนนั่นก็โหดถ้าได้คอเดียวกันแล้วไม่ต้องเลยทั้งคืนก็ไม่จบวาดสวยหรูวิมานสีทองผ่องอำไพเลยนะอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะหลงในอนาคตบางคนก็หลงในอดีตในถ้าเรารู้ตัวอย่างนั้นเนี่ย การปฏิบัติของเราเนี่ยเราไม่มีปัจจุบันต้องสร้างปัจจุบันให้มากสร้างปัจจุบันไว้บ่อยๆประจำคือรู้ตัวให้มากที่สุดนั่นแหละคือรู้กายกับใจของเรามากที่สุดนั่นแหละต่อไปมันจะตัดสองอย่างนี่เองจะเป็นคนถอยจากอดีตหดปัจจุบันหดอนาคตเข้ามาถอยอนาคตเข้ามาหดถอยอดีตเข้ามาหดอนาคตเข้ามาให้อยู่กับปัจจุบันในส่วนมากพ่อได้จะสอนกันเนี่ยสอนให้พวกเราสอนพระสอนเนรให้เอาประดับปัจจุบันให้มากแล้วก่อนมันเข้าใจหรอกพ่อจะสอนเรื่องปัจจุบันจิตคนเรามันต้องคิดต้องนึกอยู่แล้วไม่คิดไม่นึกได้ไงก็คนตายใช่ไหม แต่แปลกว่ามันไม่คิดไปไกลอ่ะคิดไม่ไปไกลหรอกพอมันจะคิดไปคิดไปทำอะไรอย่าแล้วคิดไปอนาคตคนบ้าดีๆนี่เองมันคนบ้านะคิดไปอดีตก็เหมือนกันมันคนบ้าดีๆเนี่ยบางคนคิดจนเสียจริตอ่ะคิดดูดิทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ก็อดีตที่แล้วมาเนี่ย มันก็ยังไฟไหม้เนี่ยยังไฟไหม้บ้านเนี่ยไหม้คนเป็นบ้าไปเลยที่จริงมันเป็นอดีตไปแล้วนะเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยความไวไงความไวที่การที่เราฝึกที่เราฝึกจิตของเราเป็นปกติอยู่ประจำประจำประจำเนี่ยพออะไรเกิดขึ้นเราปุ๊บเราจะเห็นแล้วแล้วก็จะตัดอารมณ์นั้นได้ไวความทุกข์นั่นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาทับทนใจของเราจนเกิด อะไรที่ทนไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยความไวความดีความพิเศษก็มันอยู่ตรงนี้ถ้าใครทำตรงนี้ไม่ได้นะทุกข์ไปเถอะร้องไห้ไปเถอะนอนหลับไม่หลับทั้งคืนเนี่ยเรื่องเดียวนั่นแหละบางทียิ่งหลายเรื่องก็เราไม่ต้องปวดหัวนู่นไปหาหมอไปหายาหมอมากินนู่น เอายานอนหลับมากินมันไม่หลับอ่ะคิดทั้งคืนแต่มานี่กาแฟวางแก้วก็หลับแล้วหลับบางคนกินกาแฟแก้วเดียวไม่หลับอะไรไม่ใช่ไม่หลับเฉพาะกาแฟนะคิดอีกกาแฟก็ดีดอยู่แล้วความคิดดีดหนักครับอีกทีนี้โล่งเลยทีนี้มันต้องหลับต้องนอนละทั้งคืนเนี่ย ทั้งอดีตอนาคตน่ะคนนี้คิดบางคนได้มีเรื่องอะไรนะพรุ่งนี้นะคืนนี้นอนไม่หลับละคิดวางแผนงานคิดอนาคตมากตั้งความหวังไว้มากอะไรมากคิดไม่หลับเลยเนี่ยบางคนจะไปงานพรุ่งนี้คิดแหละต้องทำงานเอาไปมาไม่หลับละนั่นน่ะจนถึงเวลาก็ไป
บางคนนี่ยิ่งขับรถขับเรืออะไรเนี่ยอันตรายจะตายคนไม่หลับนึกไงเกิดเหตุการณ์นั่นแหละแหกโค้งมั่งบวก10 ล้อมั่งอะไรมั่งนั่นคนนั้นไม่หลับไปนั่นแหละนอนไม่หลับแล้วก็ใช้ร่างกายไปผิดบางคนก็ใช้ร่างกายไปผิดถึงเวลาหลับเวลานอนก็ไม่หลับเพราะใช้ร่างกายไม่เป็นไม่มีปัญญารักน่ะแต่รักไม่เป็นรักไม่เป็นคิดว่ารักนั่นแหละพาไปเมาสงอกเงี้ยสงอกเงี้ยเนี่ยจะรักร่างกายได้ยังไงพาไปหาอะไรใส่หัวมันใส่ ปากใส่จมูกใส่อะไรเดินสงะแงะบอกว่ารักตัวเองไม่ใช่รักตัวเองก็นักปฏิบัตินี่โยมไปสังเกตดูสิอาหารนี่พิจารณาอาหารนี่ไม่ถูกธาตุไม่เอาเลยนะไม่ใช่ว่ากินยากนะคือไม่ถูกธาตุนะไม่ถูกธาตุอากาศนี่ไม่ใช่ว่าเรื่องมากอากาศนี่รู้เลยว่าบางทีนี่ ร่างกายทนไม่ไหวรับไม่ไหวยิ่งปฏิบัติยิ่งละเอียดเข้าไปอีกละเอียดอากาศนี่บางทีนี่บางคนไม่รู้ละจิบหัวเพราะอะไรบางทีเรื่องอากาศเกสรดอกไม้มั่งอะไรมั่งกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรมั่งบางคนเนี่ยพอร่างกายพอจิตไม่ละเอียดนี่นะร่างกายมันไม่ละเอียดตามมันไม่รู้หรอกกลิ่นเข้ามาไม่รู้หรอก เรายพอกายละเอียดนั้นบอกว่าพวกไกลทิพย์อะไรต่างๆเนี่ยมันถึงได้มีไงพวกไกลทิพย์เรามันการจมูกของเรามีจมูกมีอะไรเนี่ยเราก็ได้เวลาได้กลิ่นเนี่ยตาเรานี่ก็มองเนี่ยเห็นไกลเลยนะตาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันละเอียดหมดเลยกายก็ละเอียดตามอันนี้เป็นความพิเศษความพิเศษ เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยเราจะเข้าไปเห็นถ้าทำไปต่อไปนานๆจะเข้าไปเห็นนี่ต้องไปนั่งสมาธิมันจนสงบอย่างนั้นเขาก็เห็นเหมือนกันก็เป็นเหมือนกันแต่ถ้าเราทำแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันก็เป็นสมาธิเหมือนกันไม่ขัดกันหรอกทำไปเถอะทำใครถนัดด้านไหนก็ทำไปด้านนั้นเนี่ยทำให้เยอะ ทำให้มากเจริญให้มากทำไปเรื่อยๆน่ะสมควรแก่เวลานะโยมเนี่ยอันนี้ก็ให้2 ชั่วโมง ได้เวลาพระแล้วก็โยมก็หายไปหมดแล้วเหมือนกันได้เวลาโยมก็ได้เวลาเหมือนกันเดี๋ยวออกมานะฟังกันเดี๋ยวหลวงพ่อจรัญจะออกมาแหละเดี๋ยวท่านจะมาโปรดเมตตามาให้ธรรมะเป็นทานกับพวกเราเป็นเพื่อนกับพวกเรามาให้กำลังใจท่านนะยิ่งโยมฟังเยอะๆธรรมะก็ยิ่งออกเยอะนะ โยมน้อยๆก็ธรรมะก็ถอยไปตามโยมมาแหละหายไปเหมือนกันสุดท้ายแห่งการบรรยายก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกๆท่าน ที่เสียสละเสียเวลามาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองให้พ้นจากอาสวะอนุสัยอะไรต่างๆก็ขอให้อำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาปกปักรักษาอภิบาลให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีที่อะไรต่างๆตามความปรารถนา
อย่างท่านของท่านทุกอย่างให้สมดังที่ตั้งใจทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ